อะไรเยอะมากเหมือนกับการที่เราเวลาเราอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเหมือนเราไปถึงกองปุ๊บทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้หมดแล้วอย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนที่ต้องจัดแจงทุกอย่างก็รู้สึกว่าเป็นอีกก้าวนึงของชีวิตที่ได้เรียนรู้อะไรเยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นมากขึ้นค่ะยากจากการร้องเพลงมากน้อยแค่ไหนของจากการร้องเพลงสำหรับหนูมันชินแล้วแหละมันก็เป็นอะไรใหม่ๆการเริ่มใหม่ยากเสมอค่ะแบบนี้จะติดใจกับการสร้างหนังทำหนังหรือเปล่าเรื่องต่อการเปลี่ยนแปลงเลยไหมจริงๆมีอยู่บ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะรีบบอกพี่ๆแต่จริงๆขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนมากที่มาวันนี้มากันเยอะมากจริงๆค่ะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่ในเมืองไทยแล้วก็เป็นงานแรกของหนูด้วยซึ่งรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์ 100% แต่ว่ามันก็เป็นอีกก้าวนึงแล้วหนูคิดว่ามันจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนเพราะฉะนั้นฝากทุกคนมาดูด้วยนะคะ Exit ปิดเกมล่าค่ะนอกจากจะเป็นผู้จัดเรื่องนี้เราดูเป็นร้องเพลงประกอบด้วยใช่ค่ะนอกจากผู้จัดแล้วก็แสดงด้วยค่ะแล้วก็ร้องเพลงมากับละครแต่งเพลงด้วยแล้วก็ดูตัดต่อข้างหลังด้วยทุกอย่างเลยครอบคลุมใช่ค่ะก็ทำเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะฝากทุกทีค่ะกับภาพยนตร์เรื่องนี้ให้เธอไปดูเข้าโรงวันไหนก็ Exit ปิดเกมล่านะคะวันที่29 สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ฝากด้วยนะคะทุกคนไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะคือ